กสทช.จับมือกับเครือข่ายมือถือเตรียมเปิดให้บริการโมบาย ID สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์แทนบัตรประชาชนได้ Samsung ปรับโครงสร้างใหม่รวมแผนกมือถือเข้ากับแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมแต่งตั้งจงฮีฮานขึ้นมากุมบังเหียนรูกล้องใหญ่มากภาพหลุดฝาลังของ Xiaomi 12เปิดเผยเลนส์ขนาดใหญ่อาจจะเป็นเซ็นเซอร์ความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลOPPO เตรียมโชว์นวัตกรรมใหม่ในงาน Inno Day ล่าสุดเผยทีเซอร์ครับเป็นสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมเลนส์กล้องขยับได้เหมือนกล้องคอมแพค LINE Pay มาขอโทษหลังจากทำข้อมูลผู้ใช้งานหลุดกว่าแสนรายอันนี้รวมถึงผู้ใช้งานในไทยก็โดนด้วยสวัสดีทุกคนครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสาร IT ไปพร้อมกันกับพวกเราในรายการหิวข่าวจากช่องดรอยแสนนะครับยังไงก่อนจะข่าวแรกก็ฝากชวนเพื่อนๆ นะครับฝากมากดไลค์กดแชร์กันด้วยจะได้อัปเดตข่าวสารไปพร้อมกันแอบลุ้นเหมือนกันนะครับว่าจะเข้ามาวางขายในไทยหรือเปล่ากับสุดยอดสมาร์ทโฟนของอารยธรรมนะครับ Sony Xperia Pro i ที่ใช้เซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วมาอยู่บนสมาร์ทโฟน Xperia ตัวใหม่ล่าสุดนะครับแถมราคาที่เปิดมาผมว่าโอเคนะ 56,990 บาทและของแถมคือเพียบเลยถ้าเทียบที่ต่างประเทศนะครับที่ไต้หวันหรือว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเห็นว่าแค่เครื่องเปล่าๆก็ราคานี้แล้วครับมีของแถมด้วยส่วนอีกตัวนึงที่เปิดจองพร้อมกันคือ Xperia 5 3นะครับผมเผื่อใครต้องการมือถือแฟลกชิปที่ขนาดตัวเครื่องไม่ใหญ่มากพกพาง่ายแต่ราคาก็แอบสูงเหมือนกันนะครับ 34,990 บาทอันนี้เริ่มเปิดจองไปตั้งแต่วันที่6ธันวาคมที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็รีบกันนิดนึงแล้วกันเพราะเห็นว่าบางตัวเนี่ยสินค้าก็มีจำนวนจำกัดนะครับต่อจากนี้เราอาจจะไม่ต้องพกบัตรประชาชนติดตัวแล้วก็ได้ครับผมเมื่อวันล่าสุดเนี่ยทางกสทช.ได้จับมือกับโอเปอเรเตอร์ทั้ง4ค่ายนะครับเปิดตัวโครงการ Mobile ID ครับให้เราสามารถใช้เบอร์มือถือนี่แหละแทนบัตรประชาชนได้เลยเวลาไปทำเอกสารทำเรื่องต่างๆทั้งเอกชนหรือว่ารัฐนะครับอันนี้ก็สามารถบอกเบอร์โทรศัพท์ไปได้เลยครับผมสำหรับวิธีการสมัครแล้วก็ใช้งานนั้นไม่ยากครับผมแค่เอาบัตรประชาชนเดินไปที่ศูนย์บริการเครือข่ายมือถือนะครับขอสมัครบริการ Mobile ID ก็จะมีการถ่ายรูปนะครับพร้อมบัตรประชาชนเอาไว้เป็นหลักฐานเสร็จแล้วก็เข้าสู่ระบบครับโดยเราสามารถเรียกตัว Mobile ID ขึ้นมาใช้งานได้ผ่านแอปของเครือข่ายนั้นๆในเฟสแรกนะครับลูกค้า AS เนี่ยก็สามารถไปทำการสมัครได้แล้วแล้วก็บริการ Mobile ID นั้นก็เริ่มผูกกับการเปิดบัญชีออนไลน์กับธนาคารกรุงเทพครับแต่3ธันวาคมที่ผ่านมาส่วนหน่วยงานอื่นๆที่จะเข้าร่วมกับ Mobile ID ด้วยนะครับในช่วงปีหน้าก็จะมีตั้งแต่กรมขนส่งทางบกสำนักงานประกันสังคมกรมสรรพากรไปรษณีย์ไทยตลาดหลักทรัพย์สถาบันคุ้มครองเงินฝากและเครดิตบูโรนะครับส่วนตัวก็เอาใจช่วยนะครับว่าให้โครงการนี้มันไปต่อแล้วก็เวิร์กจริงๆนะครับไม่เหมือนกับตอนที่มีโปรเจกต์ National ID และปรากฏว่าถูกพับเก็บเงียบหายไปไม่สามารถใช้งานได้นะครับมาแล้วนะครับผมบริการล็อกโฟลเดอร์ของแอป Google Photo นะครับตอนนี้เราสามารถจะเข้าไปสร้างนะครับอัลบั้มภาพที่ล็อกเอาไว้นะครับเป็นส่วนตัวใครใช้งานแอป Google Photo อยู่นะครับลองทำตามนี้เปิดแอปขึ้นมาเข้าไปที่ Library นะครับเสร็จแล้วไปที่ Utilities ครับผมแล้วก็จะมีส่วนของตัวล็อกโฟลเดอร์ครับให้เราสามารถเซตอัพขึ้นมาใช้งานได้โดยจะมีการให้ตั้งค่านะครับด้วยการใช้พินหรือว่าการสแกนลายนิ้วมือนะครับพร้อมกับคำเตือนนะครับผมว่าไฟล์ที่ถูกโยกไปในล็อกโฟลเดอร์นั้นจะไม่ถูกแบ็กอัพนะครับผมถ้าเกิดว่ามีการลบแอป Google Photo ไปแล้วไฟล์ภาพเหล่านี้ก็จะหายไปด้วยครับในช่วงที่ผ่านมาเห็นว่า Google ครับลงมาลุยตลาดฮาร์ดแวร์ผลิตเองนะครับตั้งแต่พวก Chromebook Pixel Phone นะครับแต่ว่าตัวของนาฬิกาหรือว่าตัวสมาร์ทวอชเนี่ยยังไม่เคยผลิตเองสักทีนึงนะครับแต่ว่าคราวนี้มีข้อมูลออกมาแล้วว่าเราอาจจะเห็น Pixel Watch ครับผมกับดีไซน์ตัวเครื่องที่ออกมานะครับหน้าปัดกลมนะครับผมตัวเครื่องก็ไม่มีขอบข้างซะด้วยนะครับแล้วก็เห็นว่าตัวนี้เนี่ยทีมที่พัฒนานั้นไม่ใช่หน่วยงานของ Fitbit ที่ Google ได้เคยเข้าไปซื้อมานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นว่าทีมพัฒนา Pixel Phone นี่แหละเป็นคนรับผิดชอบโปรเจกต์ Pixel Watch ครับโดยคาดว่าทาง Google นะครับน่าจะจัดวางตำแหน่งของ Pixel ไว้ให้มีราคาสูงกว่าอุปกรณ์ของ Fitbit เพื่อเอาไปชนกับด้านของ Apple Watch โดยตรงนั่นเองนอกจากนั้นยังมีรายงานเพิ่มเติมครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวของ Pixel 4มือถือจอพับของ Google นะครับยังไม่ได้ถูกพับโปรเจกต์ไปแต่อาจจะมีการเลื่อนระยะการเปิดตัวและวางขายออกไปเท่านั้น
ในทุกๆปีนะครับ Google ก็จะออกมาประกาศผลคำค้นหายอดนิยมหรือว่า Year in Search ครับผมล่าสุดในประเทศไทยตอนนี้กับปี2564 2คำที่มีคนค้นหาเยอะที่สุดนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเลยนอกจากวนเวียนอยู่ในเรื่องของโควิดนั่นแหละครับก็คือ1เราชนะครับอันที่2คือคนละครึ่งนี่คือ2แอปที่คนใช้กันมากสุดๆจริงๆนะครับผมแต่อันดับ3ที่แบบเซอร์ไพรส์มากคือ Popcat ครับเจ้าเกมแมวอ้าปากคือโผล่แป๊บเดียวเท่านั้นแต่ว่ามาติดคำค้นหายอดฮิตได้ซะเฉยเลยถัดมาก็จะเป็นเรื่องของวัคซีนโควิดนะครับผมแล้วก็พวกม33เรารักกันอาการโควิดการล็อกชงออนไลน์ก็ติดมาด้วยนะครับผมส่วนคำยอดฮิตในหมวดหมู่อื่นครับก็จะมีแต่พวกสถานที่ท่องเที่ยวครับจะมีระยองจันทบุรีกาญจนบุรีนะครับผมอันนี้แปลกใจย้ำเห็นในบึงการนะก็เห็นคนเขาแห่กันไปนะครับถ้ำนาคากันเยอะเหมือนกันร้านอาหารก็จะมีพวกร้านริมเขื่อนน้ำพริกนิตยาไปกันใหญ่นะครับแล้วก็มีหมวดหมู่บุคคลต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการบริจาคด้วยถ้าเกิดอยากรู้ข้อมูลทั้งหมดนะครับลองไปค้นหาได้ที่หน้าเว็บไซต์ดูรายแสนนะครับหรือว่าจะไปที่Google Year Insert ก็ได้นะครับเลือกเทรนด์ในแต่ประเทศได้เลยว่าต้องการดูประเทศไหนนะครับของไทยเราก็ตามนี้แหละครับถ้าเกิดว่าเทรนด์ของโลกเนี่ยอันนี้คือแปลกใจเซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าอันดับ1เนี่ยมันเป็นอินเดียกับออสเตรเลียผมงงแล้วเขามีปัญหาหรือเปล่าปรากฏไม่ใช่ครับเป็นช่วงเทศกาลการแข่งคริกเก็ตครับแล้วคนเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลเนี่ยขึ้นจนเป็นอันดับท็อปของโลกเลยทีเดียวภาพเรนเดอร์ของ Samsung Galaxy Tab S8 ครับตอนนี้หลุดมาทั้ง3เวอร์ชันแล้วนะครับโดยตัวของ Tab S8 กับ S8 Plus เนี่ยก็จะมีดีไซน์หน้าตาใกล้เคียงกันครับไม่แตกต่างจากรุ่นที่แล้วสักเท่าไหร่แต่ Galaxy Tab S8 Ultra ครับเหมือนกับว่ามีความพยายามจะทำให้ขอบจอมันบางลงกว่าเดิมนะครับมันก็เลยจะมีติ่งกล้องหน้าที่ยื่นลงมานิดหน่อยครับอยู่ตรงกลางเครื่องอันนี้เดี๋ยวไว้เราดูตัวจริงว่าจะเป็นยังไงนะครับสเปคเบื้องต้นของตัว CPU นะครับเห็นว่าจะมีทั้งเวอร์ชัน Exynos 2200นะครับผมแล้วก็เวอร์ชันที่เป็น Snapdragon 8 Gen 1นะครับส่วนกำหนดการเปิดตัวนะครับคาดว่าจะถูกเผยโฉมพร้อมกับ Galaxy S22 Series นะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าส่วนอีกรุ่นที่มีภาพเรนเดอร์หลุดออกมาเช่นเดียวกันก็คือตัวของ Samsung Galaxy A73 5G นะครับหน้าตาดีไซน์ก็อาจจะคล้ายของ A53 เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวของชุดกล้องหลังเนี่ยอาจจะมีเซ็นเซอร์หลักความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ชิปเซ็ตเนี่ยจะเป็น Snapdragon 750G หน้าจอน่าจะมีพวก Refresh Rate 90 Hz นะครับแล้วก็ตัว Fast Charge เนี่ยอาจจะเพิ่มถึง33วัตต์และคงจะมีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นครับ IP67 เหมือนกับ A72 นะครับโดยกำหนดการเปิดตัวของ Galaxy A73 5G นั้นน่าจะอยู่ในช่วงต้นปีหน้าครับเดาว่าประมาณช่วงไตรมาสแรกนั่นแหละในยุคที่สมาร์ทโฟนครับตอนนี้ก็แข่งกันเรื่องของกล้องถ่ายภาพการพัฒนาเซ็นเซอร์ให้มีความคมชัดเพิ่มขึ้นพิกเซลเยอะขึ้นเก็บแสงได้มากขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งทางครับอย่าง Samsung ล่าสุดก็ได้พัฒนาเซ็นเซอร์กล้องตัวใหม่ RGBW นะครับเรียกว่าเป็น ISO Cell GWB สามารถรับแสงดีกว่าเดิมถึง 60% โดยเซ็นเซอร์รุ่นนี้นะครับเห็นว่าทาง Samsung นี่ร่วมพัฒนากับทางเทคโนว่าเทคโนโมบายนะครับดูแล้วก็น่าจะเหมือนกับ Exclusive นะครับให้กับทางเทคโนนำผลิตสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะเป็นค่ายเดียวนะครับคาดว่ามือถือที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยน่าจะเปิดตัวกันในช่วงปีหน้าดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับภายในของ Samsung มีการขยับปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริษัทอีกแล้วนะครับหลังจากที่ TMRO ครับขึ้นมาดูแลแผนกของอุปกรณ์เคลื่อนที่ IT นะครับแทน DTECO ได้ไม่นานผมว่าน่าจะไม่เกิน 3-4 ปีมานะครับตอนนี้ก็เหมือนกับว่ากำลังมีการปรับนะครับโครงสร้างแผนกใหม่เลยก็คือจะให้ฝั่งของตัว Consumer Electronics ครับหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมารวมกับแผนกมือถือโดยแผนกนี้ครับจะถูกตั้งชื่อใหม่ว่า SET ครับหรือแผนกเซตเนี่ยก็จะดูแลทั้งเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะครับทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้ารวมถึงสมาร์ทโฟนด้วยแล้วก็ IT ต่างๆนะครับโดยจะมี CEO เพียงคนเดียวครับก็คือจงฮีฮานคนนี้ก็ประวัติไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเป็นคนที่สามารถผลักดันให้ Samsung ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดทีวีโลกถึง15ปีติดต่อกันครับส่วนในฝั่งของโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆครับก็จะเป็นกีฮุนกุงนะครับได้มาดูแลในฝั่งนี้แทนส่วนแผนกย่อยนะครับอย่าง System LSI นะครับที่ดูแลเรื่องของตัวเซ็นเซอร์กล้องและชิปประมวลผลอย่างเช่น Exynos นะครับตอนนี้ก็ได้ยงอินพาร์คนะครับที่เข้ามาเป็นหัวหน้าและก็ประธานของแผนกนี้ด้วยตอนนี้ก็คาดการไว้นะครับว่า TMRO อาจจะขึ้นเวทีงานเปิดตัวของ Galaxy S21 FE ครับช่วงต้นปีหน้า
เป็นงานสุดท้ายหรือเปล่าหรือว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านนะครับยกเวทีให้กับจงฮีฮานกันในงานนั้นเลยไหมเดี๋ยวค่อยมารอรุ้นไปพร้อมกันนะครับผมในงานเปิดตัว Samsung Galaxy S11 FE ครับถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับค่ายงูเขียวอย่าง Razer จะเลิกผลิต Razer Phone ไปแล้วแต่ยังออกอุปกรณ์ต่างๆครับสำหรับใช้กับสมาร์ทโฟนออกมาเรื่อยๆนะครับอย่างล่าสุดก็มี Razer Phone Cooler Chroma นะครับเป็นพัดลมระบายความร้อนพร้อมกับไฟ RGB ปรับได้ 16.8 ล้านสีนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีเวอร์ชั่นที่สำหรับใช้งานร่วมกับ iPhone นะครับก็คือเป็น MagSafe ล็อกปุ๊บที่ไม่แหลกด้านหลังได้ด้วยนะครับส่วนฝั่ง Android ก็อาจจะต้องมีตัวขาจับยึดนะครับล็อกกับตัวเครื่องเอาไว้นั่นเองในการระบายความร้อนก็จะมีตัวของแผ่นเหล็กครับที่คอยดูดความร้อนจากสมาร์ทโฟนเข้ามานะครับพร้อมกับพัดลมจำนวน7ใบนะครับหมุนได้ 6,400 รอบต่อนาทีอาจจะมีเสียงดังเล็กน้อยประมาณ30เดซิเบลนะครับซึ่งในการเปิดใช้งานครับเนื่องจากตัวพัดลมไม่ได้มีแบตเตอรี่นะครับก็ต้องเสียบสายเอาไว้ตลอดเวลาส่วนการปรับเปลี่ยนไฟนะครับตัวของ Razer RGB เนี่ยก็ทำได้ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนครับโดยการเชื่อมต่อเข้ามาที่บลูทูธแล้วก็เลือกปรับเปลี่ยนสีได้เลยส่วน iPad ครับตอนนี้ก็มีข่าวลืออยู่กับ Roadmap ครับว่าในปีหน้า2022เนี่ยApple อาจจะมีการวางจำหน่าย iPad ทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับก็คือ iPad Gen 10นะครับแล้วก็ iPad Air Gen 5แล้วก็ iPad Pro 2022ซึ่งบางตัวก็จะมีการยกเครื่องปรับดีไซน์ใหม่กันเพียบเลยถ้าเกิดอิงจากไทม์ไลน์นะครับผมตัวแรกที่จะเปิดตัวแล้วก็วางขายก็คือ iPad Air Gen 5นั่นเองครับรอบนี้เห็นว่าอาจจะมีการปรับมาใช้เป็นพาเนลจอ OLED จาก Samsung นะครับอัปเกรดสเปคนะครับให้ชนกับตัวของ iPad Mini 6ก็คือจะใช้เป็น Apple A15 Bionic แล้วก็รองรับ 5G มีฟีเจอร์ Center Stage นะครับสำหรับการใช้งานวิดีโอคอลส่วน iPad Pro นะครับ2022เห็นว่าจะปรับดีไซน์กันอีกแล้วครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะปรับเยอะหรือน้อยยังไงนะครับเพราะว่าเหมือนกับตัว iPad Pro Series เนี่ยมีการปรับเรื่องของดีไซน์มาในทุกรุ่นเลยนะไล่มาทุกปีทุกปีนะครับส่วน iPad Gen 10นะครับอันนี้น่าจะมีดีไซน์คล้ายกับ iPad Air 3ครับคือขอบเครื่องบางลงหน้าจอใหญ่ขึ้นคือน่าจะใกล้ถึงเวลาที่จะโละดีไซน์ iPad แบบเดิมไปแล้วหรือเปล่าภาพหลุดฝาหลังของ Xiaomi 12นะครับตอนนี้เผยเห็นว่าการจัดวางของกล้องหลังเนี่ยมันมีตัวรูกล้องเซ็นเซอร์หลักค่อนข้างใหญ่นะครับตอนนี้เขาเลยคาดกันว่าจากข่าวลือของตัว Samsung ISOCELL HP1 นะครับที่มามีเซ็นเซอร์ความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลเนี่ยอาจจะถูกนำมาใช้กับ Xiaomi 12เป็นรุ่นแรกหรือเปล่านะครับส่วนรุ่นอื่นเนี่ยอาจจะมีเรื่องของตัวกล้อง Ultra Wide Telephoto แล้วก็ตัว Flash นะครับส่วนตัวกล้องที่มีรูแบบ L เนี่ยยังไม่ชัวร์ว่าจะเป็นอะไรกันแน่ใช้เซ็นเซอร์แบบใหม่หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจส่วนกำหนดการเปิดตัวนะครับตอนแรกเขาลือกันว่า9ธันวาคมนี้แหละได้เห็นกันแน่นอนอันนี้ก็ผ่านมาแล้วนะครับผมซึ่งผู้บริหารก็ออกมาปฏิเสธเรียบร้อยอีกข่าวนึงที่ตามมาคือ12ธันวาคมจะเปิดตัว Xiaomi 12ในจีนแน่ๆเพราะ12เหมือนกันไงแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า Xiaomi 12จะมาตัวเดียวเดี่ยวๆนะครับเพราะว่าเขามีแผนที่จะเปิดตัวรุ่นพิเศษอย่าง12 Pro แล้วก็ Ultra เนี่ยในช่วงต้นปี2022ครับสำหรับชิปเซตครับ Snapdragon 8 Gen 1ตอนนี้ก็คอนเฟิร์มนะครับว่าผู้ที่ได้รับการผลิตเนี่ยก็จะเป็นฝั่งของ Samsung นะครับ Foundry ที่4นาโนเมตรนะครับผมแต่ว่าในเบื้องต้นตอนนี้หลังจากที่มีการพูดคุยเจรจากันแล้วนะครับ Samsung ส่งตัวเลขมาว่าสามารถผลิตได้เท่านี้ปรากฏว่าทางเขาไม่พอใจครับเพราะตัวเลขมันน้อยเกินไปนะครับคาดว่าจะไม่สามารถตอบรับกับความต้องการชิปเซตที่สมาร์ทโฟนทุกค่ายเนี่ยต้องการนำไปใช้ได้นะครับก็เลยทำการติดต่อไปที่ Qualcomm อีกทีนะครับเพื่อที่ว่าจะลองเช็คว่าเอ้ย Qualcomm มีสล็อตว่างไหมจะได้เอาส่วนที่เหลือเนี่ยที่ Samsung ไม่สามารถผลิตได้นะครับไปจ้างให้ Qualcomm ผลิตต่อจะได้มีตัวชิปพอเพียงสำหรับการนำมาจำหน่ายให้กับเราบรรดาค่ายสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับถ้าข่าวนี้เป็นจริงขึ้นมาครับก็หมายความว่าเราจะมีชิป Snapdragon 8 Gen 1ที่ผลิตออกมาจาก2ค่ายนะครับแล้วก็เอามาผสมผสานกันคือวางขายพร้อมกับสมาร์ทโฟนทั้งหมดนี่แหละมันจะมีปัญหาชิปเกตตามมาหรือเปล่าถ้าเกิดจำกันได้นะครับย้อนกลับไปตอน iPhone 6S นะครับที่ตอนนั้นเนี่ยทาง Apple ก็จ้างวานให้ทั้ง TSMC แล้วก็ Samsung ผลิตก็ปรากฏว่าเวลาเทสออกมาแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าตัวชิปเซตจะเหมือนกันก็จริงนะครับแต่ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการผลิตอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างทำให้ฝ
ชิปจากโรงงานของ Samsung เนี่ยมันจะมีเรื่องของขนาดแล้วก็ความร้อนที่แตกต่างกันไปจากตัวของ TSMC ครับแล้วถ้าเกิดว่าข่าวนี้คอนเฟิร์มนะครับแล้วมีเครื่องผลิตออกมาวางขายจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางรอยแซนครับจะหาโอกาสเอาชิปจาก TSMC แล้วก็ Samsung ครับมาลองเทียบกันว่า Snapdragon 8 Gen 1เนี่ยจากคนละโรงงานจะมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันหรือต่างกันยังไงส่วนทางด้าน OnePlus ครับตอนนี้ CEO อย่างพีทเหลาก็ออกมาคอนเฟิร์มครับว่าSnapdragon 8 Gen 1จะถูกนำมาใช้กับสมาร์ทโฟนรุ่นถัดไปของ OnePlus 10แน่นอนนะครับแต่นี้ก็ต้องรอดูทีนึงว่าจะมาพร้อมกับสเปคยังไงบ้างมีแค่ดีไซน์ตัวเครื่องที่ด้านหลังก็มีโมดูลกล้องที่น่าสนใจนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีการเลือกผสมผสานกันนะครับโดยตัวของ OnePlus ถ้าเป็นตัวท็อปหรือว่า OnePlus 10 Pro เนี่ยอาจจะใช้เป็น Snapdragon 8 Gen 1นะครับแต่ว่าตัว OnePlus 10รุ่นปกติอาจจะเลือกไปใช้ตัวของ Dimensity 9000แทนส่วนกำหนดการเปิดตัวนะครับคาดว่าจะขยับขึ้นมาเร็วขึ้นนะครับเป็นช่วงเดือนมกราคมในวันที่5อันนี้คือเบื้องต้นนะครับแล้วถ้าเกิดอ้างอิงจากปกติแล้วเนี่ยไทม์ไลน์ของ OnePlus เองมักจะเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ครับในช่วงเมษาพฤษภาคมซะมากกว่าหลังจาก Infinix Zero X นะครับเคยออกมาประกาศว่ามือถือตัวนี้มาพร้อมกับระบบชาร์จไวร์160วัตต์ชาร์จแบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมป์เต็มภายในเวลา10นาทีเท่านั้นแต่ด้วยความที่เป็นคอนเซปต์โฟนครับไม่ได้มีวางขายจริงไม่ได้มีเครื่องมาทดสอบกันก็เลยไม่สามารถจะพิสูจน์ได้มันก็เลยเป็นแค่ตำนานเท่านั้นนะครับแต่คราวนี้แหละถ้าเกิดใครต้องการมือถือที่ชาร์จไวขนาดนี้นะครับเอาแบบเต็มภายใน10นาทีเนี่ยเรามาดูตัวนี้กับ Red Magic 7นะครับหรือว่า Red Magic 7รอบนี้ให้ความเร็วในการชาร์จมาสูงสุดถึง165วัตต์ครับโดย Red Magic 7 Series นะครับตัวนี้จะมีทั้งรุ่นหลักแล้วก็รุ่นโปรนะครับพร้อมกับชิปตัวแรงอย่าง Snapdragon 8 Gen 1ซะด้วยคาดการเบื้องต้นนะครับก็คือตัวหน้าจอจะเป็น AMOLED 6.81 นิ้วความเร็ว Full HD Plus Refresh หน้าจอก็ขึ้นมาเป็น 165 Hz ด้วยนะครับ RAM 16 GB หน่วยความจำก็มีสูงสุดที่512 GB ส่วนเรื่องของการชาร์จไวนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมป์ชาร์จไว165วัตต์ก็คิดว่านะครับเวลาในการชาร์จเต็ม 100% เนี่ยก็น่าจะราวๆ10กว่านาทีไม่น่าเกินจากนี้ทางด้าน Oppo นะครับก็ประกาศพร้อมหยิบ Snapdragon 8 Gen 1นะครับไปใช้กับมือถือแฟลกชิปตัวธงรุ่นล่าสุดนั่นก็คือ Oppo Find X4 นั่นเองนะครับรุ่นที่4เนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าหน้าตาสเปคจะเป็นยังไงแต่คาดว่าน่าจะคงเรื่องของความหรูหราแล้วก็พรีเมียมของไฟซีรีส์เอาไว้นะครับจากข้อมูลคร่าวๆนะครับตอนนี้เห็นว่าจะมีหน้าจอความละเอียด 2K นะครับ 120 Hz แรม LPDDR5 นะครับผมแล้วก็หน่วยความจำ UFS 3.1 แบตเตอรี่น่าจะขึ้นมาเป็น 5,000 มิลลิแอมป์นะครับผมแล้วก็รองรับการชาร์จไวสูงสุดอาจถึง80วัตต์เลยด้วยส่วนกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียดสูง32ล้านพิกเซลนะครับชุดกล้องหลัง3ตัวเนี่ยก็ได้เลือกใช้ตัวของ Sony เป็นเซ็นเซอร์หลัก50ล้านพิกเซลนะครับผมแต่รุ่นนี้วางขายแล้วนะครับผมกับตัวของ Oppo Reno 7 Pro เวอร์ชั่นพิเศษนะครับ LOL Edition รอบนี้ก็นะครับมีการไปจับมือเอาตัวละครหลักอย่างแม่สาวปืนโตนะครับ Jinx ออกมาพร้อมกับจุดอุปกรณ์เสริมสุดเท่ซะด้วยถ้าเกิดจำกันได้นะครับก่อนหน้านี้ Oppo ก็เคยมีการจับมือกับทาง League of Legends ไปแล้วรอบหนึ่งครับผมแต่ว่าตอนนั้นเป็น Oppo Find X2 นะครับผมมารอบนี้ก็เป็นคิวของ Reno 7 Series นะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าจัดเต็มเหมือนกับทุกครั้งนะครับเพราะว่าตัวกล่องของ Oppo นะครับก็คือเลือกใช้เป็นตัวบาซูก้า Super Mega Dead Rocket นะครับท่ามาตายของ Jinx นั่นเองและเมื่อเราเอาบาซูก้ามาแยกส่วนออกจากกันนะครับข้างในไม่ได้มีดินปืนนะครับแต่ว่าเป็นตัวของ Reno 7 Series LL Edition นะครับพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่คัสตอมลวดลายแล้วก็สีสันให้เข้ากับธีมของ League of Legends Edition นั่นเองครับโดย Oppo Reno 7 Pro นะครับ League of Legends Edition เนี่ยมันจะเริ่มวางขายในจีนนะครับตั้งแต่วันที่10ธันวาคมเป็นต้นไปราคาอยู่ที่ 3,999 หยวนครับหรือประมาณ 21,000 บาทวันที่14ธันวาคมนี้นะครับ Oppo ก็จะมาจัดงานโชว์นวัตกรรมนะครับหรือว่า Oppo Inno Day นั่นเองเรียกว่าจัดมาต่อเนื่องหลายปีนะครับแล้วก็มีการโชว์เทคโนโลยีใหม่ๆในวงการสมาร์ทโฟนนะครับตั้งแต่เรื่องของตัวกล้อง Periscope นะครับซูมได้ถัดมาก็จะมีแต่เรื่องของตัวกล้องซ่อนใต้หน้าจอนะครับแล้วก็คราวนี้นะครับกับภาพหรือว่าตัวคลิปทีเซอร์ที่หลุดมาเนี่ยโอ้โหมันเป็นกล้องยืดหดได้ที่ไม่ใช่กล้องป๊อปอัพนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของเลนส์ที่ยืดหดเลื่อนเข้าเลื่อนออกเหมือนกับกล้องคอมแพคท
ที่สามารถทำออปติคอลซูมได้ผ่านการขยับตัวชิ้นเลนส์นั่นเองครับซึ่งคาดว่าในงานนี้นอกจากเจ้ามือถือพร้อมกับ retractable camera นะครับก็น่าจะมีเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมใหม่ๆครับมาโชว์กันอีกเช่นเคยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทางรอยแสนน่าจะมีไลฟ์ครับถ่ายทอดสดภาคไทยให้รับชมกันด้วยนะครับไว้รอติดตามกันได้วันที่14ธันวาคมนี้ถ้าพูดถึง TCL นะครับหลายคนจะนึกถึงทีวีซะมากกว่าครับแต่จริงแล้วเนี่ยแบรนด์นี้ก็ผลิตหลายอย่างครับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านก็ผลิตครับรวมถึงสมาร์ทโฟนด้วยล่าสุดก็เพิ่งจะกลับเข้ามาทำตลาดในบ้านเรานะครับโดยเอารุ่นมือถือ 5G ราคาประหยัดมาลุยมาปูทางไว้ก่อ นครับแต่ถ้าเกิดไปย้อนดูนะครับเรื่องของเทคโนโลยีความล้ำหน้าเนี่ย TCL ก็จะมีการโชว์สมาร์ทโฟนนะครับรุ่นแพงๆพรีเมียมหรือว่าจอพับจอยืดกันมาตลอดนะครับอย่างเมื่อช่วงต้นปีนะครับก็มีการโชว์คอนเซ็ปต์สมาร์ทโฟนPhone and Roll นะครับก็คือพับได้แล้วก็เลื่อนยืดขยายจอได้ด้วยนะครับตอนนี้ก็มีตัวเครื่องจริงที่เป็นโปรโตไทป์ออกมาแล้วนะครับผมไม่ได้เป็นแค่คอนเซ็ปต์แต่อย่างใดจากหน้าตานะครับมุมแรกสุดจะคล้ายกับ Samsung Galaxy Z Fold นะครับพอกลางมาปุ๊บเอ๊ะเรื่องไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับยังสามารถเลื่อนหน้าจอขยายให้อีกนะครับทำให้หน้าจอนั้นมันใหญ่สูงสุดถึง10นิ้วเลยทีเดียวโดยทาง TCL นะครับก็ได้ออกมาบอกว่าที่พัฒนาคอนเซ็ปต์ Fold and Roll ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อให้เราสามารถจะมีมือถือที่ขยายหน้าจอเป็นแท็บเล็ตได้ใหญ่นะครับแล้วก็มาแก้ไขปัญหาของตัวมือถือจอพับ2ทบที่เคยออกแบบไว้ในปี2019ด้วยเพราะตัวนั้นนะครับก็สามารถกางออกมาเป็นจอใหญ่ได้จริงครับแต่เวลาพับเก็บเข้าไปแล้วเนี่ยด้วยความที่มันมีหลายทบเครื่องก็หนามากๆพอเป็นแบบ Fold and Roll ครับคราวนี้จอใหญ่ได้เครื่องไม่หนาเกินไปด้วยครับLenovo นะครับตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นอีกค่ายนึงที่มาลุยตลาดแท็บเล็ตหนักๆนะครับแล้วก็หลายรุ่นที่วางขายในบ้านเรานะครับก็สเปคดีราคาก็ไม่ได้สูงเกินไปด้วยนะครับผมอย่างตัว P11 Plus ล่าสุดที่เพิ่งรีวิวไปก็ถือว่าครบมากๆกับราคาหมื่นกลางนะครับได้ทั้งชุดคีย์บอร์ดแล้วก็ปากกาสไตลัสรองรับแรงกดหลายระดับด้วยทำให้ตอนนี้นะครับเหมือนกับว่าทาง Lenovo ก็เตรียมขยายตลาดแท็บเล็ตอีกครั้งนึงนะครับด้วยการจะผลิตแท็บเล็ตเกมมิ่งนะครับเป็น Legion Pad ออกมานั่นเองซึ่งภาพหลุดคราวนี้นะครับก็ไม่ต้องไปตามสืบว่าใครทำหลุดเพราะว่าเป็นผู้บริหารของ Lenovo นะครับที่ทดลองเล่นแท็บเล็ตที่มาพร้อมกับโลโก้ Legion แปะเอาไว้ด้วยซึ่งจากขนาดนะครับเบื้องต้นนี่คาดว่าหน้าจอน่าจะประมาณ8นิ้วนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเปิดตัวในปีหน้าเนี่ยเจ้า Legion Pad คงมาพร้อมกับ Snapdragon 8 Gen 1แน่ๆถ้าเกิดถามว่ามันคือแท็บเล็ตเกมมิ่งตัวแรกเลยหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อปี2015เนี่ยทาง Acer นะครับเคยทำแท็บเล็ตเกมมิ่ง Predator 6แล้วก็ Predator 8ออกมาแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรนะครับผมอย่างแรกก็คืออาจจะมีแค่ดีไซน์นะที่มันเจาะตลาดของคนใช้งาน Predator ได้นะครับแต่ว่าด้วยสเปคกับเกมต่างๆบนสมาร์ทโฟนในตอนนู้นเนี่ยมันยังไม่ซับซ้อนกราฟิกยังไม่ได้สวยงามหรือว่าเกมการเล่นก็อาจจะไม่ได้ดึงดูดเหมือนกับสมัยนี้ก็เป็นได้และทาง Acer เองก็เลิกทำธุรกิจนะครับในฝั่งของมือถือก็แท็บเล็ตไปสักระยะนึงแล้วนะครับเอาไว้มาลุ้นกันนะครับว่าการมาของแท็บเล็ตเกมมิ่งอย่าง Legion Pad นั้นจะถูกใจสาวกคอเกมกันหรือเปล่าดูเหมือนว่าข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการ ARM นะครับของทาง Nvidia เนี่ยน่าจะไม่เกิดขึ้นแล้วครับเมื่อล่าสุดนะครับกรมการค้าของสหรัฐครับออกมากีดกันเรื่องนี้อย่างเป็นทางการเพราะกลัวว่ามันจะเกิดการผูกขาดนะครับโดยทาง FTC นะครับหรือว่า Federal Trade Commission ของอเมริกาเนี่ยเขาได้ออกมายื่นฟ้องนะครับไม่ให้มีการเข้าซื้อกิจการครับโดย Nvidia ไม่สามารถจะไปซื้อหุ้น ARM หรือ ARM ได้เพราะถ้าเกิดมีการซื้อกิจการขึ้นจริงนะครับการเข้าถึงสิทธิบัตรของค่ายอื่นๆเนี่ยอาจจะเจอปัญหาครับทาง Nvidia อาจจะมีการปิดกั้นหรือว่ากีดกันไม่ให้เข้าถึงพวกสิทธิบัตรบางอย่างสุดท้ายถึงเวลาใช้งานอาจจะต้องมีการจ่ายค่าบริการหรือว่าจ่ายค่าไลเซนส์กันแพงก็เป็นได้ก่อนหน้านี้ทาง Google นะครับ Microsoft และ Qualcomm ก็ได้ออกมาแสดงท่าทีว่าไม่เห็นด้วยที่จะให้ทาง Nvidia เนี่ยไปซื้อกิจการของ ARM ได้ถึงแม้ว่าล่าสุดนะครับทาง Nvidia ก็ออกมาแถลงว่าเขาจะแค่เข้าไปถือหุ้นส่วนเฉยๆแต่ว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเรื่องของธุรกิจของ ARM หรือ ARM ที่เป็น Open Source นะครับยังเปิดกว้างเหมือนเดิมแต่อันนี้ทุกคนก็บอกว่าไม่น่าจะจริงหรือเปล่านะครับก็เลยมีการกีดกันและก็ไม่อยากให้มีการเข้าซื้อกิจการเกิดขึ้นนั่นเองทาง LINE Pay นะครับได้ออกมา
ขอโทษนะครับผมเรื่องของการที่ว่ามีข้อมูลของผู้ใช้งาน LINE Pay นะครับถูกอัปโหลดขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์ของ GitHub นะครับซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปถึงได้อันนี้ก็มีการอัปโหลดขึ้นไปในช่วงกันยายนถึงพฤศจิกายนที่ผ่านมาเบื้องต้นเห็นว่าเป็นความบกพร่องของทีมงานนะครับที่อาจจะมีการตั้งค่าบางอย่างแล้วลืมปรับการตั้งค่ากลับก็เลยมีข้อมูลส่วนนี้ถูกโพสต์ขึ้นไปนะครับโดยข้อมูลที่ว่านะครับก็กระทบกับยูเซอร์กว่าแสนรายนะครับหลักๆ ก็จะแบ่งเป็นฝั่งญี่ปุ่นประมาณ 51,000 รายนะครับที่เหลือก็จะเป็นไต้หวันกับไทยปนๆกันประมาณ 80,000 รายแต่ก็ยังดีนะครับที่ข้อมูลที่หลุดออกไปเนี่ยยังเป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นก็คือการใช้งานยอดเงินวันเวลานะครับแต่ว่าไม่ได้มีข้อมูลเรื่องของชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เลขบัญชีหรือบัตรเครดิตหลุดออกมาเลยนะครับและทาง LINE Pay เนี่ยก็ถือว่าจริงใจนะครับผมก็คือมีการประกาศขอโทษแล้วก็แจ้งถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแบบละเอียดเลยด้วยนะครับนอกจากแถลงการขอโทษนะครับแล้วก็มีการส่งอีเมลไปแจ้งรายละเอียดกับผู้ที่รับผลกระทบแล้วเนี่ยทาง LINE Pay ก็ได้ออกมาครับบอกว่าจะเพิ่มความเข้มงวดแล้วก็จะมีการเทรนพนักงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยครับคราวนี้เหมือนจะเป็นการอำลา LG จากวงการสมาร์ทโฟนอย่างเป็นทางการนะครับผมเมื่อทาง LG Electronicประกาศครับว่าจะปิดบริการเว็บไซต์ LG Mobile Developer นะครับที่จะให้บริการในการปลดล็อกเครื่องนะครับของ LG Smartphone เนี่ยสำหรับนักพัฒนาหรือว่า Developer ที่ต้องการจะทำการมูหรือ Custom ROM นะครับอย่างเป็นทางการภายในสิ้นปีนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับทาง LG ได้ประกาศยุบแผนกโทรศัพท์เมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่บริษัทเนี่ยขาดทุนสะสมติดต่อกันนะครับในแผนกมือถือเนี่ยยาวนานถึง23ไตรมาสก็พอเข้าใจได้นะครับกับผลประกอบการแบบนี้จะกู้กลับมาก็คงยากนะครับผมก็เป็นการอำลานะครับ LG Smartphone ไปณที่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับฟังรายการหิวข่าวนะครับผมช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นยังไงก็ฝากรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมสัปดาห์หน้าถ้ากลัวจะพลาดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องรอยแซนเอาไว้เลยนะครับผมพร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อมีคลิปใหม่มาด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ